คนคะตอนนี้นะคะเราก็อยู่ที่ย่านท่าเตียนนะคะทุกคนแต่ถ้าได้รูปดีๆเนี่ยทุกคนก็ยอมนะคะตอนนี้นะคะเราก็อยู่ที่ย่านท่าเตียนนะคะทุกคนซึ่งตอนนี้เนี่ยถ้าเราเดินไปข้างหน้าเนี่ยเราก็จะมีวัดอยู่ข้างหน้าด้วยเนาะแล้วก็เราอาจจะเดินเลาะไปเพื่อที่จะไปเดินเล่นเดินเทิร์นแล้วก็ถ่ายรูปกันนะคะหรือว่าถ้าสมมติว่าใครเนี่ยมาแบบเวลาว่างๆเนี่ยก็สามารถที่จะข้ามนะคะไปถ่ายที่วัดแจ้งก็ได้เนาะซึ่งโชว์เนี่ยก็เคยมาถ่ายรูปแถวนี้อยู่แล้วนะคะแต่ว่าไปถ่ายที่วัดแล้วก็วันนี้เนี่ยอย่างที่บอกเขาจะมีวัดเยอะแล้วก็เป็นย่านเมืองเก่าอะไรเงี้ยเราก็อยากจะคุมโทนเป็นแบบคุณหนูหนึ่งแบบว่าเรียบร้อยอะไรอย่างเงี้ยเรียบร้อยเป็นสาวน้อยเรียบร้อยนะคะก็จะชุดประมาณนี้แต่ว่าก็จะมีความแบบตัดกับบูนนิดนึงนะคะให้มันไม่ดูแบบหวานจนเกินไปเนาะก็เดี๋ยวไปเดินเล่นแล้วก็ไปถ่ายรูปกันดีกว่าทุกคนรู้สึกวันนี้แบบราชินีกูนมากกูนอะไรก็ไม่รู้นะคะก็เดี๋ยวเราจะไปถ่ายตรงนู้นกันต่อนะคะรู้หรือไรเอ้ยรู้หรือไม่เอ้ยรู้หรือถูกแล้วค่ะก็จริงๆเนี่ยเขาบอกว่ายัดคืออะไรวะเฮ้ยทุกคนใส่แมสแล้วมันทำให้เสียงไม่ชัดแต่จริงๆชมพูชัดนะคะก็จริงๆอ่ะเขาบอกว่ายักษ์วัดโพนะคะกับยักษ์วัดแจ้งเนี่ยเขามีแบบตีกันนะคะทุกคนแบบเป็นตำนานที่เล่าต่อกันมาซึ่งทุกคนก็ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมเนาะก็เขาก็เลยเรียกนะคะตรงเขตพื้นที่นี้ว่าท่าเตียนเพราะเขาตีกันจนแบบถนนเตียนกันไปหมดเลยนะคะก็อันนี้ก็เป็นเกล็ดแบบเล็กๆน้อยๆเนาะซึ่งชมก็รู้มาเล็กๆน้อยๆจริงๆก็คือรู้แค่นี้ใครอยากรู้มากกว่านี้เนี่ยลองไปเสิร์ชดูนะคะโอเคเราไปเดินเล่นกันดีกว่าค่ะอันนี้ถนนสวยเนาะคือแบบมีความแบบถ่ายแบบอย่างเงี้ยแล้วก็สวยอะวัดสวยอันนี้ด้วยความที่เราถ่ายในบริเวณที่เป็นวัดใช่ไหมเราก็จะไม่ได้ออกแบบท่าอะไรมากมายเนาะให้มันดูเป็นแบบสาวน้อยเรียบร้อยอะทุกคนนึกออกปะคำนั้นอะอย่างนั้นเลยก็จะต้องมีท่านี้นะคะถ้าทุกคนสังเกตนะคือท่านี้คือมาทุกเซตแม้ว่าจะเป็นเซตแบบเขาเรียกว่าอะไรถ้าเป็นสติชมก็จะแบบถ้าเป็นสดใสก็อะไรอย่างนี้มูดเปลี่ยนWoo!
ต้องสดใสนิดนึงไงเมื่อกี้เผลอแบบออกทางแฟชั่นไปแล้วอีกแล้วอะแต่ว่าไม่เป็นไรหรอกมันก็จะต้องแบบมีบ้างเนาะไม่งั้นมันจะดูแบบธรรมดาไปเพื่อความสวยงามแล้วก็เพื่อความปังเนาะเราก็เลยแบบจะมาถ่ายรูปอย่างนี้อะไรอย่างนี้ธรรมดาค่ะทุกคนเราต้องถือรูปเขาถ่ายรูปเท่านั้นนะก็เลยไม่เป็นไรหนักไม่เป็นไรหรอกแต่ถ้าได้รูปดีๆเนี่ยผมก็ยอมนะคะคืออากาศเนี่ยมันก็จะแบบร้อนนิดนึงแต่ชมว่าเป็นเรื่องที่ดีแล้วนะเพราะว่าถ้าอากาศมันไม่ร้อนเลยอะแล้วก็คือมันไม่มีแดดเลยมันก็จะเป็นฝนเว้ยแล้วคือช่วงนี้มันเป็นหน้าฝนไงอันนี้คือแบบเดอะเบสแล้วที่แบบแดดมันออกเงี้ยเพราะว่าทุกวันเวลาชมออกมาก็จะเจอกับฝนเนาะวันนี้ไม่มีฝนเลยก็คือนี่ก็คือแดดดีนะคะถือว่าเป็นอะไรที่ดีสำหรับการถ่ายรูปนะคะถ่ายรูปก่อนนะเราจะได้แบบไอติมแบบสวยๆเหมาะกับเปลทองคำที่เราได้วันนี้นะคะขอหาโลแป๊บนึงมันจะได้ฟิลทั้งแบบถ้าเราอยากถ่ายแบบน่ารักน่ารักหน่อยคลีนๆหน่อยเนี่ยก็ชมแนะนำเป็นวิวทางวัดเนาะแต่ถ้าเป็นอันนี้ชมว่ามันเป็นสตรีทได้เลยจริงๆตรงนั้นก็ได้นะแต่ว่าคือทุกครั้งที่มันเป็นวัดอะเราจะไม่สามารถที่จะแบบอะไรได้แบบสุดขนาดนั้นแต่ว่าถ้ามันไม่ใช่แบบว่าวัดอะไรอย่างเงี้ยคือมีความแบบวัดตรงข้ามอะไรอย่างเงี้ยก็คือเราสามารถถ่ายเป็นสตรีทได้เลยอันนี้ก็คือสวยมากคือมันมีความเป็นเมืองเก่าอะชมก็ชอบถ่ายอะไรแถวๆนี้นะคะเราแบบลองถ่ายไปแล้วแหละนิดนึงใช่ไหม wow. แล้วก็มีรูปที่มีทั้งรถเมล์แล้วก็ไม่มีรถเมล์เว้ยแต่รูปที่มีรถเมล์เนี่ยคือเฟรมมันยังไม่สุดอ่ะคือเราต้องปังกว่านั้นเดี๋ยวเราจะรอรถเมล์อีกคันนึงนะคะมาผ่านเราอีกรอบนึงมาแล้วมายังมาแล้วมาแล้วโอเคค่ะWe'll be right back.
ค่ะทุกคนเราก็เดินมาตั้งแต่ท่าเตียนจนตอนนี้มาถึงท่าพระจันทร์แล้วค่ะตรงข้ามมาเนี่ยก็เป็นมอสินพกรแล้วนะคะทุกคนคือพูดเลยว่าเราเดินเล่นกันมาอย่างยาวนานมากแล้วก็ได้เจอมุมใหม่ๆได้ถ่ายรูปได้แบบเยอะอะแล้วใครจะมาเนี่ยคือมาได้นะเพราะฉันรู้สึกมันเป็นการเดินที่แบบสบายหรือใครจะนั่งตุ๊กตุ๊กจะอะไรก็ได้เว้ยเพราะว่าตรงส่วนที่เรามาเนี่ยคือเขาจะมีทั้งแบบว่าพวกร้านของกินว่าจะเป็นไอติมอะไรคือเยอะแยะไปหมดว่าจะเป็นแบบพวกร้านขายมึงยำหม่องอะไรเงี้ยทุกคนคือมันแบบเขาเรียกว่าไงมันเป็นความแบบเป็นเมืองเก่าๆอะไรแบบเนี้ยซึ่งมันได้บรรยากาศมากๆนะคะแล้วก็มีร้านอะไรต่างๆให้เราได้หยุดแวะหยุดพักร้านสวยๆอะไรคือเต็มไปหมดเลยนะคะก็แนะนำเลยนะคะถ้าใครอยากจะมาเดินเล่นแล้วก็จะมาได้เทรนด์รูปสวยๆแบบชมเนี่ยก็มาเลยนะคะทุกคนย่านท่าเตียนค่ะ